ีพร้อมอัพสกิลบุคลากรดีพร้อมเตรียมขยายการให้บริการศูนย์ไทย IDC หนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยเดินหน้าผลิตนักออกแบบเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้าพัฒนาศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อมศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ภูมิภาคประจำปี2567เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับเครือข่ายบุคลากรดีพร้อมสำหรับการให้บริการในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้แข็งแกร่งปัจจุบันสามารถให้บริการในด้านการออกแบบให้กับผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรมไปแล้วกว่า 2,686 รายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากกว่า817.5 ล้านบาทค่ะ